ในฐานะที่เป็นทนายของคุณสมยศนะคะคือคิดยังไงกับคดีวันนี้นะคะคืออย่างนี้ครับต้องคือคดีเนี่ยมันต้องรวมทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นแยกเป็นวันใดวันหนึ่งวันนี้เนี่ยที่ศาลนัดสระแก้วเนี่ยเป็นเพียงนัดสืบพยานปากหนึ่งเท่านั้นซึ่งภาษาไทยก็เรียกว่าพยานประเด็นโจทย์ซึ่งพยานปากเนี้ยเป็นปากที่พนักงานอัยการที่เป็นโจทย์เนี่ยเขาอ้างเป็นปากที่ตรวจหนังสือเดินทางคุณสมยศตอนคุณสมยศถูกจับณวันที่30เมษายนปี2010นะครับแต่ว่าถามว่าคิดยังไงพยานปากนี้ในสำหรับส่วนของเราคิดว่าเราก็ได้ประโยชน์จากที่เราใช้คำถามค้านเหมือนกับพยานปากนี้มากประเด็นที่ศาลไม่ให้ประกันตัวตบสารหมายถึงว่าศาลนี้นะครับคือศาลอาญาซึ่งศาลหลักเนี่ยที่ท่านส่งประเด็นมาเนี่ยท่านก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวถึงแม้ผมจะยื่นมากกว่า4ครั้งแล้วนะฮะน่าจะ5หรือ6ครั้งแล้วยื่นแล้วประเด็นหลักก็คืออ้างว่าผมคุณยศจะหลบหนีทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมรู้มาตั้งแต่แรกว่าคุณยศเนี่ยปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ตม.ก็เหมือนวันนี้ท่านกำลังฟังอยู่ด้วยนะก็คงจะเห็นว่าทั้งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยท่านก็บอกว่าคุณยศไม่ได้มีท่าทางจะหลบหนีเพราะถ้าหลบหนีเนี่ยพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่องทางอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ช่องทางนี้ครับแล้วปากนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์พอสมควรในการที่เราจะยื่นคำร้องขอประกันตัวคุณยศต่อศาลอาญาต่อไปครับ